สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Tagwire Kirium F1 นะครับซึ่งเรือนี้นะครับมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2002นะครับซึ่งในปี2006นะครับ Tiger Woods ได้ใส่นาฬิการุ่นนี้นะครับในการแข่งขัน Open Championship นะครับประจำปี2006นะครับเป็นการแข่งขันรายการกอล์ฟนะครับซึ่งเรือนี้มีรหัส Reference นะครับ CL111A.FT6000 นะครับตัวเรือนเป็น Stainless Steel นะครับส่วนสายจะเป็นสายยางนะครับเรือนี้จะเป็นระบบดิจิตอลผสมอนาล็อกนะครับซึ่งสามารถจับเวลาได้นะครับแล้วก็บอกวันที่สัปดาห์รวมถึงปฏิทินนะครับที่หน้าปัดนะครับเป็นจอ LCD นะครับแล้วก็นาฬิกาเรือนี้นะครับลูกค้าส่งมาเปลี่ยนฐานกับทาง Modify Watch Company Limited นะครับเรือนี้สามารถสำรองพลังงานได้ถึง2ปีนะครับเพราะว่าฐานเป็นฐานชนิดพิเศษนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าหาที่ไหนได้นะครับต้องสั่งพิเศษมานะครับเป็นฐานที่ตรงรุ่นกับ Tagwire รุ่นนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนฐาน1ครั้งนะครับเราจะรับประกันฐานเป็นเวลา1ปีนะครับถ้าหากว่าฐานหมดหรือว่ามีอาการเสียหายใดๆนะครับสามารถนำมาเซอร์วิสในประกันได้นะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited นะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ www.modify-watch.com นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานาวาตำไหนพระราม3เราจะมีคลิปบริการเซอร์วิสในการนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมกับเล่าประวัติศาสตร์และเกล็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับในการที่เซอร์วิสให้ท่านฟังนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า TikTok นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ